หน้านี้ผมพูดเรื่องของภาพล้อเลียนหรือการ์ตูนล้อบังเอิญไปเจอบทความในศิลปวัฒนธรรมออนไลน์เป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูนล้อการเมืองนะครับน่าสนใจจึงนำมาบอกต่อที่นี่เป็นข้อมูลที่มาจากข้อเขียนของคุณไกรฤกษ์นานานักวิชาการทางประวัติศาสตร์เป็นประวัติความเป็นมาของการ์ตูนที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับรู้ไว้ใช่ว่าไซบาแบกหามนะครับเรื่องมีอยู่ว่าคำว่าการ์ตูนนั้นเริ่มต้นมาจากการวาดภาพร่างอย่างวัดหรือเรียกว่าภาพสเก็ตและก็นำไปเป็นแบบเพื่อแกะลายไม้ก่อนขึ้นแท่นพิมพ์นะครับปรากฏให้เห็นกันตั้งแต่ปีคริสตศักราช1721หรือพุทธศักราช2264 300กว่าปีผ่านมาแล้วนะครับโดยถูกตั้งชื่อว่าเป็นรูปการ์ตูนตั้งแต่ตอนนั้นส่วนการ์ตูนลายเส้นที่ล้อเลียนบุคคลมีการพบครั้งแรกที่พิมพ์เมื่อปลายศตวรรษที่19ในทวีปยุโรปคริสต์ศตวรรษที่19คือช่วงเวลาระหว่าง1801ถึง1900นะครับอยากทราบว่าเป็นพ.ศ.เท่าไหร่ก็เอา543บวกเข้าไปนะครับซึ่งในการพบภาพการ์ตูนล้อเลียนบุคคลในครั้งแรกนั้นมีภาพจากเหตุการณ์การเสด็จกลับพาดยุโรปในรัชกาลที่5รวมอยู่ด้วยคนไทยเริ่มรู้จักการ์ตูนการเมืองกันมาบ้างนะครับในสมัยรัชกาลที่5สำหรับรูปล้อการเมืองที่มีตัวละครในยุโรปเริ่มต้นจากประเทศอังกฤษนายจอห์นริชเชตติกบันทึกไว้ในหนังสือ The Cambridge History of English Literature ว่าพัฒนาการเริ่มมาจากรูปล้อบุคคลจากการล้อโครงการทะเลใต้ภาพถูกวาดเป็นตอนๆนะครับเพื่อเสียดสีความไม่ชอบมาพากลของโครงการนี้ซึ่งมีการเมืองของอังกฤษอยู่เบื้องหลังในช่วงคริสตศักราช1721นะครับผลจากภาพวาดนี้เป็นผลให้การระดมเงินทุนของภาคเอกชนขาดทุนอย่างมหาศาลและก่อนในที่สุดก็นำมาสู่วิกฤตการณ์ฟองสบู่แตกครั้งแรกในประเทศอังกฤษรูปล้อจากอังกฤษก็ได้แพร่หลายตลอดช่วงคริสตศตวรรษที่18โดยเฉพาะช่วงเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสได้มีนักวาดภาพชาวอังกฤษวาดรูปล้อในความท้าเยอทะยานของกษัตริย์อังกฤษก็คือพระเจ้าจอร์จที่3นะครับซึ่งเข้าไปก้าวไกลการปฏิวัติในฝรั่งเศสรวมทั้งเรื่องการเข้ามาในวิธีทางการเมืองใหม่ของพระเจ้านโปเลียนคุณไกรฤกษ์ยังระบุต่ออีกนะครับว่ายุคนโปเลียนซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างคริสตศักราช1820ถึงคริสตศักราช1840เป็นช่วงเวลาที่นักวาดการ์ตูนล้อการเมืองคนแรกๆแจ้งเกิดนะครับอาทิเช่นจอร์จกรุซเชงผู้วาดภาพล้อเปิดโปงความช่อชนของนักการเมืองในยุโรปหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสส่งผลทำให้รัฐบาลอังกฤษเข้ามาแทรกแซงปรามนักวาดภาพจากการวาดภาพกระทบสถาบันและความมั่นคงทางสังคมย้อนไปที่ช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันนั้นนะครับมีนักวาดภาพล้อการเมืองในอังกฤษได้สร้างตัวละครสมมุติขึ้นมาก็คือนายจอห์นบุนการปรากฏนายจอห์นบุนขึ้นมานั้นก็เพื่อจะกล่าวถึงอังกฤษหรือตัวแทนของรัฐบาลอังกฤษในช่วงนั้นคริสตศักราช1790สามารถกล่าวได้ว่าช่วงเวลานั้นนักวาดการ์ตูนล้อการเมืองจากอังกฤษมีชื่อเสียงมากและส่งอิทธิพลอย่างไรก็ตามในช่วงที่สื่อแพร่หลายอันสืบเนื่องมาจากผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเป็นสิ่งที่ผู้คนนิยมสอหามาอ่านเหตุผลหลักๆก็คือเพื่อพักผ่อนหย่อนใจรัฐบาลและราชสำนักในขณะนั้นได้ให้การสนับสนุนสื่อของอังกฤษอย่างเต็มที่นะครับภาพวาดในสื่อเหล่านั้นจึงมีแนวโน้มไปยังการสนับสนุนรัฐบาลรวมไปถึงการปกป้องสถาบันด้วยนะครับรูปล้อการเมืองได้รับความนิยมอย่างมากในฐานะเครื่องมือตรวจสอบการทำงานของนักการเมืองอังกฤษรวมไปถึงนโยบายในต่างประเทศที่อังกฤษเข้าไปเกี่ยวข้องและรูปล้อการเมืองก็มีอิทธิพลแพร่หลายไปทั่วโลกสำหรับสยามประเทศคุณไกรฤกษ์นานาอธิบายไว้ว่าในสมัยรัชกาลที่5รูปล้อการเมืองยังไม่เป็นที่รู้จักสำหรับคนทั่วไปนะครับเนื่องจากสมัยนั้นยังไม่มีนักการเมืองจึงไม่มีนักการเมืองให้ตรวจสอบไม่มีการแข่งขันทางการเมืองให้วิจารณ์หนังสือพิมพ์ก็ยังไม่แพร่หลายเช่นกันนะครับเหตุการณ์การเมืองระหว่างประเทศในยุโรปสมัยนั้นเป็นช่วงการแข่งขันกันในการล่าอาณานิคมระหว่างประเทศมหาอำนาจในขณะนั้นนิตยสารพันช์ในอังกฤษก็เคยวาดภาพล้อสยามในช่วงรอสอ112นะครับวาดภาพลูกแกะสยามกับหมาป่าฝรั่งเศสภาพนี้ได้สร้างความฮือฮาเพราะทำให้คนอังกฤษรู้จักสยามมากขึ้นจากการเล่าเรื่องการ์ตูนที่บอกเล่าถึงสยามถูกฝรั่งเศสรังแก
ภาพบ้านล้อการเมืองระหว่างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปสื่อสารถึงเรื่องราวที่รัชกาลที่5ทรงได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าซาของรัสเซียนะครับกดดันให้รัฐบาลฝรั่งเศสผ่อนปลนข้อผูกมัดที่ไม่เป็นธรรมเป็นภาพพระเจ้ากรุงสยามหยิบนายเดลกัสเซรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของฝรั่งเศสนะครับจากกระเป๋ามาใช้ขณะนั้นบรรดาลูกหลานเจ้านายหรือพระโอรสของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเคยเสด็จไปศึกษาในต่างแดนเป็นกลุ่มที่สนใจและต่างก็รับรู้ถึงความนิยมในรูปล้อการเมืองในยุโรปสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธทรงศึกษาในประเทศอังกฤษพำนักนานถึง9ปีคุณไกรเลิศนานาได้สันนิษฐานนะครับว่าทรงเคยทอดพระเนตรรูปล้อการเมืองในพันช์นิตยสารอังกฤษที่แจ้งเกิดเมื่อปีคริสตศักราช1842และเคยวาดรูปล้อการเมืองที่เกี่ยวข้องกับสยามในปี1893ด้วยนะครับอิทธิพลจากอังกฤษในปีคริสตศักราช1918หากนับเป็นปีพุทธศักราชก็คือพุทธศักราช2461ทรงมีพระราชดำริออกหนังสือในราชสำนักประเภทอ่านง่ายและเบาสมองแฝงด้วยข้อคิดคติเตือนใจข้าราชบริพารการดำเนินงานเป็นไปในแนวทางของนิตยสารของอังกฤษนะครับหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิธหนังสือพิมพ์ขนาดจิ๋วมีทั้งหมด16หน้าก็ถือกำเนิดขึ้นในปีนี้นะครับเป็นหนังสือพิมพ์ประจำเมืองดุสิตธานีเมืองดุสิตธานีนี้ก็คือเมืองจำลองภายในพระราชวังพญาไทนะครับว่ากันว่าเป็นแบบจำลองประชาธิปไตยให้ได้ศึกษากันราชการที่6ทรงใช้ภาพล้อฝีพระหัตถ์วาดรูปล้อข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ทรงรู้จักคุ้นเคยทรงวาดภาพล้อเรียนเชิงสั่งสอนหรือบันทึกเหตุการณ์รวมๆแล้วเป็นหลักร้อยภาพอิทธิพลของหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิธว่ากันว่าทำให้ข้าราชการอยู่ในร่องในรอยไม่กล้าประพฤติออกนอกเรื่องเพราะกลัวหนังสือพิมพ์จะเก็บไปวิพากษ์วิจารณ์นั่นเองแหล่งข้อมูลนั่นเองไกรเลิกนานาประวัติและอิทธิพลของรูปล้อการเมืองไทยสมัยรัชกาลที่5ในศิลปะวัฒนธรรมปีที่39นะครับฉบับที่7เดือนพฤษภาคม2561และเผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อวันที่7พฤศจิกายนในปีเดียวกันขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากศิลปะวัฒนธรรมออนไลน์นะครับและขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังมาจนถึงตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้สร้างสรรค์คลิปใหม่ๆออกมาการุณากดแชร์กดไลค์และกด Subscribe ผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ